ตอนนี้เราก็มาถึงของโบสถ์นะฮะตอนเช้าเป็นสถานที่ที่เรียนรู้นะผมมาฝึกฝนการตกเหยื่อปลอมที่นี่นะวันนี้เราจะมาลุยปาชโดกันอากาศดีมากฮะออกจากบ้านก็ประมาณเกือบ6โมงแล้วนะนี่ก็สว่างดีเลยเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะได้ปลากันหรือเปล่านะฮะสำหรับคลิปนี้ครั้งก่อนเราก็มาจบคลิปแต่ไม่เป็นชโดป๊อกนะฮะคราวนี้เราก็อยากจะได้ตัวที่มันใหญ่ขึ้นอันนั้นเราไปทำขนมจีนน้ำยานะเดี๋ยวจะมีคลิปทำขนมจีนน้ำยาด้วยส่วนหนึ่งเราก็ไปกินแหละครับปลาที่เราตกได้แต่นั้นมันเป็นปลาที่หายากไม่มีแล้วเราก็ควรอนุรักษ์ก็คือไม่อยากไปกินมันนะเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้แล้วกันไปเอาละฮันนี่ลุยละตกปลาไม่ได้ปลาทำงานแทบตายไม่ได้เงินยิ่งคิดยิ่งทุกข์ใจแหวกน้ำมาเลยกบยังได้กินชีวิตยังไม่ตายพรุ่งนี้ไม่แอคชั่นดีนะเนาะ18บาทโอเคเลยอะมีเสียงนิดหน่อยปั่นเร็วๆเลยนะฮะนู่นกระโดดอยู่นู่นฉันนั้นคงไม่ไกลห่างเอื้อมมือไปควายคว้าโอเค move อันนี้ยังมันอยู่เลยเดี๋ยวเราไปทางนู้นฮะตรงนู้นผมตกได้บล็อกนะมันมีโขงอยู่แต่บิ๊กบอสเนี่ยเดี๋ยวเราเดินตีไปทั่วเลยหยิบมึงเวิ้งผักปรุงมากมายยังได้กินชีวิตยังไม่ตายดูตรงปลาเนี่ยขึ้นมาจิบน้ำตรงโน้นนี่ผมอยู่นะใช่ป่ะทำต่อตรงนั้นแหละดีแล้วทันนี้โดนกัดแต่ยังไม่ได้ตัว
งัดอย่างเดียวเลยนะเราต่างคนก็ค้นหาในวันที่ความรักชุดใหญ่ๆมันจะอยู่ที่ลึกๆไกลห่างบนเส้นทางที่เปรียวเงาฉันไขว่คว้าหาความหวังว่าสักวันหนึ่งฝันของฉันนั้นคงไม่ไกลห่างเอื้อมมือไปไขว่คว้าปลาไม่ได้ปลาทำงานแทบตายไม่ได้เงินยิ่งคิดยิ่งทุกข์ใจทำไมน้อมองไปรอบๆกายผักปุ้งมากมายยังได้กินชีวิตยังไม่ตายพรุ่งนี้ไม่สายคงได้ปลาวันนี้เอาเบสจุดน้ำมาตีไกลกว่าสปินเยอะวันเวลาผ่านไปเกือบแล้วฮะเอาชนะใจเราเองมันต้องโดนเอาชนะใจโอ้ยตกใจโอเคผมจะเปลี่ยนเพียงอยากลองป๊อปดังอยากลองตีขาป่ะเอาไหมเพียงลองป๊อปหรือไม่ก็จะเพนซิลอีกสักทีหนึ่งตัวเล็กคงไม่ไกลหาอย่าลองป๊อปดูลองป๊อปไหมสีนี้เลยดูดูเนี่ยป๊อปก็ตีไปปุ๊บพอมันลอยปุ๊บกระชากกระชากค่อยๆกระชากกันมามันก็จะเกิดเสียงมีตัวเปลี่ยนเป็นป๊อปนะครับนี่ดูว่าจะเป็นยังไงเมื่อกี้กบดีมากเลยแอคชั่นดีมากลองเปลี่ยนดูหลายแบบพรุ่งนี้ไม่สายคงได้ปลาวันเวลาผ่านไปวันเวลายิงขึ้นมาดูด้วยนะมันไม่เอาเก็บเขียวไว้เลยไม่เป็นไรคือว่าจะเปลี่ยนใบพัดล่ะหรือไม่ก็ใต้น้ำดีกว่าเล่นใต้น้ำแต่มันไม่มาแหวงตอนแรกมันก็แหวงในตัวนี้อันนี้หรอมันใหญ่ไปปะไม่เป็นไรสายเพชรปลามันปากใหญ่ถ้ามันกัดก็โดนก็ตูมเดียวก็อยู่เลยไม่มีหลุดเปลี่ยนอีกจมน้ำตรงนี
มันไม่ได้ระยะเบาไปหน่อยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วมาแล้ว1คะแนนมันกินเหยื่อดำน้ำนี่ฮะมาแล้วใช้อันนี้เป็นอะไรนะมินเนาอันนี้ตัวอะไรอ่ะปลาสะดกป๊อกรุ่นวัยรุ่นเท่าไซส์เกาะมันเกาะลองดูเฮ้ยเท่ว่าเท่ไหมอันนี้ว่ะเมื่อกี้มินเนาเปลี่ยนอีกคืออยากจะรู้หลายๆแอคชั่นว่าแบบไหนกินดีกว่ากันนะฮะช่วงทำการศึกษานะฮะก็มีหลายแบบมากเหยื่อเลือกใช้ตอนนี้ก็ป๊อปมินเนากบนี้เบ็ดน่าจะใหญ่ไปเพราะว่าไซส์มันยังเล็กอยู่นะแต่เราดูตัวที่มันไม่ใหญ่มากก็มินเนาก็ทำแต้มไปแล้ว1นะฮะลองเป็นพวกกบตีเท้าแบบนี้ดูสิกำลังดีไซส์นี้สนุกฮัลโหลสวัสดีครับได้ยังได้ไปตวงแล้วโหทำไมอันนั้นคอกมันนั่นน่ะใช่ไงขึ้นตุ๊บๆๆๆเลยอ่ะชอบใหญ่ด้วยหรอโหมันอยู่กลางน้ำเลยเนาะเดี๋ยวเอาของมาฝากนี่ครับโอ้โหขอบคุณครับยังไม่พอยังมีนี่อีกเดี๋ยวครับนะต้องมาละเราต้องทำแป้งมันเยอะหน่อยวันนี้ทำแก้ลอกฟูได้แล้วกว่าจะทำได้ไม่ดีไม่ดีไม่ไปปรับหน่วงมันมาแล้วก็โอเคละนะพันนี้หนาใช่ไหมเออเบิ่มเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็มา
ร้อนร้อนมันต้องวิ่งเข้าอย่างอันนี้เป็นช็อไอ้ลูกป๊อกในวันที่ชีวิตมันมองมนเราต่างคนเอาแล้วเอาแล้วมาอีกแล้วมันต้องวัดแรงๆเลยคุณต้องสับให้มันแบบเข้าปากจริงอ่ะถึงจะอยู่โอ้โหแน่นอนเลยมันกินใต้น้ำจริงอันนี้มีเนาอุ้ยอันนี้แบงค์เพิ่งเอามาให้เลยวันนี้กินมินเนานะฮะนี่ตัวนี้มินเนาตัวนี้โอเคเลยนี่นี่ครับผลงานนะสองแต้มแล้ววางก่อนเราจะไปทำอะไรนะขนมจีนน้ำยาเอาหายไปไหนแล้วเนี่ยต่ออยู่นี่เอาแล้วได้แล้วแม่แน่นอนจริงนี่ครับได้แล้วอีกหนึ่งตัวสี่แล้ววันนี้อันนี้เป็นผลงานกบกระโดดละโอ้โหโอ้โหแน่นอนอ่ะมองไปรอบๆกายพักนี้ก็ถึงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปแต้มสักนิดนึงเอาจานแบงค์จานแบงค์อยากเล่นน้ำที่อยู่ก็นึกร้อนขึ้นมาตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วก็จบทริปนะครับสำหรับวันนี้ตกปลาไม่ได้ปลาปรากฏว่าเริ่มได้แล้วทีมเราก็เริ่มจะมีหวังนะทันนี่เดี๋ยวซ้อมอีกหน่อยก็จะได้เดี๋ยวเรามาดูครับว่าได้เท่าไหร่ฮะก็นี่ครับผลงานนะฮะโหสายใหญ่เลยของอาจารย์แบงค์เนี่ยโอ้เดี๋ยวเรากลับไปทำขนมจีนน้ำยาเดี๋ยวเรามาสรุปกันสักนิดนะครับว่าวันนี้เราตกปลาชะโลได้ทั้งหมด4ตัวโดยใช้เหยื่ออะไรบ้างผมเป็นมือใหม่นะครับในการฝึกนะครับที่จะตกปลาด้วยเหยื่อปลอมแล้วก็เรียนรู้อะไรมากมายจากเพื่อนๆนักตกปลาแล้วก็อยากจะถ่ายทอดต่อตอนวันนี้ผมใช้เหยื่อตอนแรกเลยผมคิดว่ามันจะกินเฉพาะผิวน้ำอย่างเดียวอย่างพวกกบพวกใบพัดพวกอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เราได้ทดสอบแล้วนะครับก็จะมีตัวนี้ที่ผมใช้ก็คือมินเนานะครับตัวนี้นะฮะสีนี้นะครับที่กินวันนี้มีสีไหนบ้างเนี่ยผมจะยกตัวอย่างนะฮะก็เป็นลักษณะเหมือนสีปลาน้ำทั่วไปนะออกเทานะนี่นะตัวนี้นะครับดูไว้นะเป็นแนวทางก็คือมินเนาตัวนี้แล้วก็คือปรากฏว่าวันนี้เปอร์เซ็นต์การได้ตัวเนี่ยได้จากเหยื่อที่ดำน้ำมากกว่านะครับดำน้ำมากกว่าเป็นน้ำที่ไม่ลึกนะครับเป็นปั๊กที่ดำน้ำประมาณฟุต2ฟุตประมาณนี้นะฮะจากผิวน้ำนะฮะนี่พอเราเห็นมันจิบน้ำปั๊บเนี่ยนะครับเราก็ตีเลยไปประมาณสัก 3-5 เมตรนะแล้วก็กอกลับมาโดยแอคชั่นเนี่ยผมตีเป็นลักษณะนี้ปึ๊บปึ๊บแล้วก็บื้ดปึ๊บปึ๊บบื้ดอย่างนี้นะฮะผมตีแอคชั่นนี้ตึ๊บปึ๊บแล้วก็ดึงคึกเคาะแล้วก็ดึงเคาะแล้วก็ดึงนะฮะปรากฏว่าในการแหวกน้ำเนี่ยมันไปได้เร็วปลาทรงนี้ไปได้เร็วนะฮะมันก็ทุกครั้งเนี่ยมันจะกลับที่เบ็ดตัวนี้ทุกครั้งเลยได้ตัวนี้แต่ตัวนี้ยังไม่โดนนะตัวนี้ยังไม่ชัดเจนแต่ตัวเนี้ยได้ทุกครั้งเลยนะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องดูเปอร์เซ็นต์การได้ด้วยว่าเบ็ดตัวไหนมันกินนะนี่2ตัวนี้นะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ไปก็มีอีกอันนึงก็คือเพนซิลแต่เป็นซิงกิ้งเพนซิลตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้ตัวมาเป็นชะโดเหมือนกันนะผมก็อยากจะเอามาพูดคุยว่าชะโดมันกินอะไรบ้างนะครับแล้วก็เป็นพวกกบกระโดดนะกบกระโดดก็กินนะแบงค์มาก็ได้ตัวไปนะครับหลักๆ ก็นี่ทรงประมาณเนี้ยของนะแบงค์ประมาณนี้แต่เป็นกบกระโดดนะฮะที่แอคชั่นตีน้ำดังเสียงดังกว่านะฮะอันนี้ก็ได้นะมีการคุบอยู่นะฮะปรากฏว่าเหยื่อจีนเนี่ยตัว18บาทเนี่ยปลาก็มีกัดเหมือนกันนะครับแต่ว่าวัดไม่ได้นะไม่ได้ตัวแต่ว่าเขาเรียกว่า
มีความสนใจนะปลามีความสนใจอยู่พอสมควรเลยนะเดี๋ยวจะเอาไปใช้อีกนะครับในการตกปลาชะโดต่อไป18บาทถือว่าคุ้มตัวนี้50บาทตัวนี้20บาทตัวนี้เขาให้มาฟรีนะครับเพราะฉะนั้นนี่เลยนะฮะที่ได้ปลาชะโดมาผมจะมาสรุปเนี้ยทุกวันทุกครั้งที่ตกนะฮะว่าจะมีตัวไหนได้บ้างเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักตกปลาทุกคนวันนี้ก็สนุกมากครับกับสำหรับการตกปลาชะโดนะในช่วงเช้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ